สนับสนุนโดย Miracle CE วิตามินลดสิวผิวใสเกรดพรีเมียมช่วยลดปัญหาการเกิดสิวค่ะก็กลับมาพบกับช่วงอินเทรนด์นะคะซึ่งช่วงนี้นะคะอารุก็มีเรื่องดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะโดยที่วันนี้นะคะอีกอาทิตย์เดียวเองก็จะถึงวันวาเลนไทน์แล้วนะคะอารุก็เลยจะนำเรื่องที่อินเทรนด์ก็คือสาวๆแน่นอนต้องชอบทำโฮมเมดเบเกอรี่หรือโฮมเมดคุกกิ้งเนี่ยให้กับคนที่เป็นที่รักของเราแน่นอนนะคะซึ่งแน่นอนว่าอารุจะทำโชว์ให้ดูก็กลัวท่านผู้ชมจะแบบตกใจนะอารุก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะคะในอาทิตย์นี้มาช่วยทำขนมสอนวิธีทำขนมที่ง่ายมากแล้วก็รวดเร็วทันใจและอุปกรณ์ใช้ไม่เยอะเลยค่ะก็เดี๋ยวขอเชิญพบกับคุณคริสนะคะเจ้าของ Daddy Home Bakery นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็แบบมียอดไลค์ค่อนข้างจะเยอะแล้วนะใน Facebook ใน Instagram นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ Hello ChrisFirst of all, I would like you to introduce yourself to the audience over here. Hi, my name is Cliff, and I run Daddy's Home Bakery. ท่านผู้ชมคะคุณคริสนะคะแต่ก่อนก็เคยทำงานอยู่ที่อิรักนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็มาอยู่ที่ไทยแล้วก็มีครอบครัวอยู่ที่ไทยนะคะซึ่งเขาเริ่มบิสเนสนี้6เดือนที่แล้วเองนะคะก็คือเขาบอกว่าเขากลับมาที่บ้านเนี่ยเขาก็ชอบทำขนมแล้วเขาชอบทานขนมมากทั้งขนมไทยทั้งขนมฝรั่งคือเขาทานหมดนะคะแล้วพอเขาเริ่มทำเนี่ยก็มีแต่คนมาบอกเขาบอกว่าเนี่ยต้องเปิดร้านได้แล้วทำขายได้แล้วเนี่ยค่ะเขาก็เลยเริ่มทำเมื่อ6เดือนที่แล้วเองแล้วก็เริ่มขายใน Facebook ใน Instagram แล้วมันก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งเขายังรู้สึกเหมือนแบบเพิ่งจะเริ่มทำเองนะคะโอเคท่านผู้ชมคะสูตรวันนี้ที่เราจะนำเสนอนะคะคือเป็นเค้ก Red Velvet ค่ะซึ่งก็เค้กที่คิดๆกันนะที่เราเห็นเป็นเค้กเนื้อสีแดงนะคะซึ่งสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยก็คือมีเครื่องปรุงนะคะซึ่งเราก็เตรียมไว้ให้ท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราจะมีลิสต์ของอินกรีเดียนนะคะหรือว่าส่วนผสมสำหรับเค้กในวันนี้นะคะขึ้นที่ข้างสกรีนให้ดูนะคะซึ่งง่ายเลยค่ะท่านผู้ชมเตรียมจดได้เลยค่ะและเดี๋ยวเราจะไปทำกันเลยค่ะโอเค let's start doing it okay so first thing we're going to do now we're going to mix our dry ingredients mm-hmm. right together right so we'll take our sugar here okay right? we're going to put that inWith our flour, right? Okay. Okay, so now we're gonna add the cocoa powder. Okay, ก็เมื่อกี้นะคะเขา mix น้ำตาลกับแป้งแล้วนะคะซึ่งแป้งก็จะมีผงปูอยู่ด้วยแล้วตอนนี้เขาก็เทผงโกโก้ลงไปแล้วนะคะซึ่งเขาเรียกว่า dry ingredient นะคะหรือพวกส่วนประกอบที่มันแห้งๆอะค่ะเขาก็จะผสมกันก่อนก็เริ่มผสมแล้วนะคะ Now.I'm actually using this cute little baby whisk right here. You don't need this. If you have a fork, that's okay. But if you have this, it's nice. It makes your job a little bit easier. ก็เขาใช้ไอ้ตัวที่ตีเนี่ยอันเล็กนิดนึงน่ารักน่ารักนะคะแต่ว่าจริงๆเราไม่ต้องมีก็ได้นะคะเขาบอกว่าเราใช้ซ่อมธรรมดาเนี่ยแหละคนให้มันเข้ากันเฉยๆค่ะให้เราคนไปเรื่อยๆนะคะจนมันเข้ากันดีอะค่ะประเด็นก็คือว่าทำยังไงก็ได้ให้ส่วนผสมเนี่ยมันเข้ากันนะคะ Okay. So now we're going to put that down for a second. Okay. And we're going to move on to some of our wet ingredients. Okay. All right. So. ก็คือเขาวางไว้ก่อนพักไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะมา mix ส่วนผสมที่เป็นส่วนผสมเปียกนะคะก็คือส่วนผสมน้ำทั้งหลายแหละ So we're going to take the vinegar and add it into our cream. Okay. ก็คือเขาเริ่มจากใส่น้ำส้มสายชูนะคะลงไปในครีมก่อนค่ะ And we'll just whisk that together gently. Okay. ก็ค่อยๆตีให้มันเข้ากันนะคะNow you might ask, why do you have vinegar in a red velvet mix, right? Well, that's because you don't have a lot of time. It's going to be in the microwave, mm-hmm. and you have baking powder. Okay. And if you ever mix vinegar and baking soda, or vinegar and baking powder, you see it fizzes up. Yeah. That's going to help your cake to rise quickly in the microwave. Oh, I see. Okay, เขาบอกว่าท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมถึงต้องมีน้ำส้มสายชูด้วยนะคะเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเคยผสมน้ำส้มสายชูกับผงฟูเนี่ยค่ะมันจะทำให้เค้กเนี่ยฟูขึ้นอย่างเร็วนะคะเพราะว่าเราทำเค้กวันนี้ในไมโครเวฟนะคะถ้าเป็นเตาอบก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะแต่วันนี้เราทำในไมโครเวฟมันก็จะช่วยให้มันฟูขึ้นมาอย่างเร็ว Now first you're gonna look at this and say wow it's so dry right how am I gonna fix that don't worry about it don't worry okay. just take your time right mix that in there ตอนทำนะคะถ้าดูนะคะมันจะแบบแห้งนิดนึงทำไมแบบมันเหนียวจังมันติดจังไม่ต้องตกใจนะคะท่านผู้ชมเขาบอกว่า
ทำไปก่อนคนไปก่อนให้เนื้อมันเข้ากันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะออกมาดีเองค่ะพอเราคนไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะเริ่มเป็นครีมมากขึ้นนะคะคือเนื้อมันจะเป็นเนื้อครีมมากขึ้นแล้วก็พอคนไปเรื่อยๆมันจะเริ่มหนาขึ้นหนาขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อย่างที่ท่านผู้ชมจะเห็นนะคะโอเค now this is why I said you don't have to worry about being dry because we still have our vegetable oil right now we got our vegetable oil with our coloring right and now we're just gonna pour that in there right okay ก็ตอนนี้นะคะเวลาแป๊บเดียวเองนะคะท่านผู้ชมตอนนี้เริ่มเหมือนเนื้อเค้กขึ้นมาแล้วนะคะที่เราใช้กันในเตาอบนะคะเราจะเริ่มอบเนื้อเค้กกันแล้วนะคะถ้วยที่เราใช้นะคะจะเป็นถ้วยเซรามิกนะคะก่อนที่จะเอาเข้าใส่ไมโครเวฟนะคะก็เทลงไปก่อนครึ่งนึงค่ะต่อไปเราก็จะใส่ไส้ตรงกลางนะคะของเค้กวันนี้นะคะก็คือเป็นครีมชีสที่เขาเตรียมมานะคะแล้วก็ใส่ไว้ตรงกลางนะคะเขาบอกว่าไม่ต้องเป็นเทเบิลสปูนก็ได้เป็นช้อนที่มีอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะสังเกตดูว่าเขาจะแทบจะไม่ได้ใช้อุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ตวงอาหารเลยนะคะวิธีใส่ลงไปเนี่ยก็แล้วแต่เราเลยแล้วแต่เราครีเอทเลยนะคะ next now we'll cover it up right so we'll scrape the rest of that off the sides there start with a blob right on top there you go หลังจากที่เราใส่ครีมชีสลงไปแล้วเนี่ยก็ท็อปขึ้นไปก็คือปิดเค้กนั่นเองคือเหมือนให้ครีมชีสเป็นไส้อยู่ตรงกลางนะคะเขาก็เทส่วนผสมที่เหลือเนี่ยลงไปในถ้วยเซรามิกนะคะOkay. ตอนนี้เขาก็เริ่มเกลี่ยหน้าให้มันเรียบนะคะแต่จริงเขาบอกไม่ต้องเพอร์เฟคก็ได้ก็เกลี่ยให้มันแค่แบบพอเรียบก็พอแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมืออย่างเขาคือถ้าใช้ซ่อมเนี้ยก็ใช้ซ่อมเกลี่ยมันเอาก็ได้นะคะไม่ได้ซีเรียสอะไรมาก Okay. So we're just gonna pop it in the microwave here. Okay. On high. Right. Close up. Any microwave, right? Any microwave. Just make sure it's on high. We're gonna put it in here for just 1 minute and 10 seconds. Okay.นี่เสร็จแล้วนะคะหน้าตาตอนนี้เนี่ยมันโอเคแต่ว่ามันก็ไม่สวยอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวคริสจะโชว์ให้เราดูนะคะว่าจะทำให้มันสวยขึ้นได้ยังไง So what I'm gonna do with this is right I've made something what's called a white chocolate ซึ่งส่วนผสมของตัวนี้นะคะก็จะมีใบช็อกโกแลต1ช้อนชาครีม1ช้อนชาแล้วก็วิธีละลายก็คือใส่ในไมโครเวฟให้มันละลายนะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะวิธีง่ายๆเลยนะคะที่ทำที่บีบครีมนะคะก็เอาส่วนผสมที่เราทำเมื่อกี้ใส่ถุงพลาสติกนะคะแล้วก็ก้นถุงออกนิดเดียวเองนะคะแล้วก็ปิดปลายถุงแล้วก็บีบค่ะลองดูนะคะเราอาจจะเทลงไปเลยก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้คือเขาทำให้ดูนะคะในกรณีที่สมมติว่าเราอยากจะเขียนเป็นรูปหัวใจหรือเขียนเป็นเวิร์ดดิ้งอะไรนะคะก็คือสามารถใช้วิธีนี้แล้วก็เขียนออกก็ได้แต่ว่าเนื่องจากเขาบอกว่ามันเป็นเค้กไมโครเวฟอะหน้าตามันก็ไม่ได้สวยมากเนี่ยเขาก็เลยจะ cover ก็คือปิดไปเลยนะคะโอเค so this is how you would do it once it's cooled down just grab yourBack buttercream icing. I like to push it all the way as far as I can to the end. You just twist this tight, right? Okay. And see, this is the key here. Making sure that's tight. That way, you really don't have to squeeze. The pressure from the bag itself pushes your cream out. Pull it like that, right? And I'm just gonna. ก็ตอนนี้คริสก็เริ่มแต่งหน้าแล้วนะคะโดยที่เขาก็จะแบบผูกปลายถุงให้มันแน่นๆหน่อยนะคะแล้วก็บีบจากข้างล่างจะได้แบบไม่หลุดนะคะแล้วเขาก็ค่อยๆบีบนะคะไล่จากตรงขอบไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็บีบมันถึงตรงกลางนะคะ Then we get our sprinkles or whatever else you like to put on top of it ก็ใส่สปริงเกิลนะคะ Maybe even some chocolate chips if you likeก็ถ้าอยากได้ช็อกโกแลตชิพหรืออยากได้ส่วนผสมอื่นๆอาจจะเป็นอัลมอนด์หรืออะไรก็ได้นะคะโรยไปแล้วแต่ที่ชอบเลยค่ะแล้วก็เพิ่มดอกไม้หวานๆเข้าไปอีกนิดนึงนะคะท่านผู้ชมเลยที่ดอกไม้นี้กับสปริงเกิลเมื่อกี้นะคะก็หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปค่ะ And they last forever too so you can pick up a box and even if you don't use them right away they'll stick around for a long time แล้วก็ตัวน้ำตาลดอกไม้อันนี้นะคะมันก็จะอยู่คงทนมากนะคะก็แปะเอาไว้นะคะอยู่นานสวยเลยค่ะถือไปให้ใครก็สวยงามนะคะ Yeah. Happy Valentine's Day ค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็ง่ายนะคะแล้วก็รวดเร็วมากเลยค่ะแล้วก็อุปกรณ์ก็ใช้น้อยมากนะคะซึ่งใครๆก็ทำได้นะคะขอบคุณคุณคลิปมากนะคะ Thank you very much for attending our show Thank you Thank you for having me ค่ะก็ท่านผู้ชมค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่รู้สึกว่ามันง่ายก็จริงแต่แบบไม่มีเวลาคืออยากได้แบบของรวดเร็วทันใจอ่ะก็ไปติดตามคุณคลิปหรือสั่งกับคุณคลิปได้นะคะจากแฟนเพจที่เราจะขึ้นให้ดูตอนนี้นะคะและท่านผู้ชมสามารถไปสั่งได้ซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีเค้กอีกหลากหลายแบบเลยนะคะไม่ใช่มีแค่อันนี้อันเดียวจะมีอย่างอื่นให้เลือกด้วยนะคะก็สั่งได้เลยค่ะยังไงก็พักกันสักครู่ขอดูไปทานเค้กก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกับช่วงถัดไปค่ะ
Miracle CE วิตามินลดสิวผิวใสเกรดพรีเมียมวิตามินรวมสำหรับผู้ที่มีปัญหาสิวช่วยลดการอักเสบสิวทุกประเภทลดความมันผิวป้องกันการเกิดสิวลดจุดด่างดำรอยแผลต่างๆพร้อมมีวิตามินที่ช่วยบำรุงผิวให้สวยใสเรียบเนียนมีส่วนผสมของโรสฮิปคุณภาพสูงที่ช่วยเรื่องสมานผิวจัดจำหน่ายโดยบริษัท SMT Princess จำกัด